ก็สวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Physics Meerkat นะครับวันนี้เรามาพบกันในซีรีส์ใหม่เนาะเป็นซีรีส์ Math for Physics with Meerkat ก็คือซีรีส์นี้เราจะสนใจ Math ที่เราต้องใช้ในฟิสิกส์กันโดยมันจะเป็น Math ที่แบบ Abstract มากขึ้นกว่า Calculus ธรรมดาเนาะเป้าหมายหลักก็คือเราจะเตรียม Math ตัวเนี้ยไว้ใช้สำหรับซีรีส์ควอนตัมโดยเฉพาะเลยแล้วก็แน่นอนว่าหลังจากซีรีส์ควอนตัมอาจจะมีซีรีส์อื่นอะไรที่มันต้องใช้ Math เพิ่มอีกซีรีส์นี้ก็จะเป็นตัวนั้นเป็นพื้นฐานให้โอเคเนาะเหมือนเดิมก็คือความรู้พื้นฐานเราก็น่าจะมีแค่เซตก็น่าจะพอแล้วหรือมั้งคิดว่านะก็จะมีเซตแล้วก็คัลคูลัสพื้นฐานเกณฑ์ที่เป็นอินทิเกรตเป็นอะไรพวกนี้แต่มันจะต้องคิดนู่นคิดนี่เยอะกว่านั้นเยอะเลยคราวนี้เพราะมันเป็น abstract math แล้วก็มันจะแบบเป็นทางการมากกว่าเป็นทฤษฎีมากกว่านิยามนู่นนี่ทฤษฎีบทอย่างนั้นอย่างนี้มันจะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยเหมือนที่เราเรียนฟิสิกส์ถ้าเคยดูซีรีส์ฟิสิกส์ในช่องนี้มาซีรีส์นี้จะต่างออกไปโดยสิ้นเชิงเลยแต่ว่าวันนี้เป็นโอกาสที่ดีเนาะเพราะวันนี้จะมีหัวข้อเรื่องเซตซึ่งทบทวนพื้นฐานไม่มีอะไรมากอยู่แล้วแต่ว่าหัวข้อหลังจากนั้นก็คือ equivalent relation เนี่ยจะเป็นตัวที่เป็นตัวอย่างให้เป็นตัวอย่างที่ดีว่าซีรีส์เนี้ยจะเรียนกันยังไงก็ถ้าอยากรู้ว่าซีรีส์เนี้ยมันเป็นยังไงมันจะเรียนกันยังไงแล้วเราจะเรียนไหวไหมเราจะเข้าใจไหมก็ลองกอไปดูได้เนาะตรงหัวข้อ equivalent relation น่าจะอยู่ครึ่งหลังของวิดีโอนี้โอเคมาพูดถึงวิชานี้โดยรวมกันก่อนเลยดีกว่าก็คือวิชานี้ถ้าพูดแบบหยาบๆเลยก็คือมันศึกษาโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ของเซตโอเคแค่นั้นเองทุกอย่างจะเริ่มจากเซตหมดเลยเซตก็คือกลุ่มของวัตถุเนาะแล้วก็ปกติเซตมันจะเป็นกลุ่มของวัตถุซึ่งไม่มีโครงสร้างอะไรตามนิยามของเขามันก็จะมีสมาชิกเต็มไปหมดเลยซึ่งไม่มีความสัมพันธ์อะไรกันทีนี้เมื่อเราใส่โครงสร้างเข้าไปแล้วอาจจะแบ่งออกเป็นกลุ่มๆแล้วแต่ละกลุ่มก็มีความเชื่อมโยงกันอย่างนู้นอย่างนี้ว่าไปโอเคมันก็จะมีชื่อพิเศษออกมาเต็มไปหมดเลยโอเคก็เนี่ยแหละคือใจความโดยรวมแต่ว่ามันก็หยาบไปหน่อยเนาะโอเคก็หนังสือที่ใช้อ้างอิงจะเป็นของเล่มนี้เนาะ Mathematical Physics ของซาดรีฮัสซานีถ้าอ่านไม่ผิดนะออกเสียงไม่ผิดโอเคก็น่าจะออกเสียงผิดแหละชื่อมันอ่านยากนิดหน่อยโอเคหัวข้อหลักๆก็จะมีพวกเวกเตอร์สเปซพวกนี้Hilbert space gain function group theory tensor manifold group 2หัวข้อสุดท้ายไม่แน่ใจนะว่าจะไปถึงหรือเปล่านะอันนี้มาร์คไว้ก่อน2หัวข้อสุดท้ายไม่แน่ใจว่าจะไปถึงหรือเปล่าแต่หัวข้อแรกๆเนี่ยอยากให้ไปถึงให้หมดเลยเพราะมันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ในการจะศึกษาฟิสิกส์จริงๆแล้วถ้าเรามีแมทพวกเนี้ยเวลาเราไปเรียนฟิสิกส์แล้วเราจะได้เห็นคือเราศึกษาคุณสมบัติเชิงคณิตศาสตร์ของระบบเชิงคณิตศาสตร์ไปแล้วทีนี้เมื่อเราเอาไปจับกับฟิสิกส์อ่ะมันจะทำให้เราเห็นคุณสมบัติทางฟิสิกส์ได้แบบมันจะสวยง่ายๆฟิสิกส์มันจะดูสวยขึ้นมามากเลยเห็นเนาะโอเคก็มาเริ่มกันอย่างเป็นทางการเลยดีกว่าเนาะวันนี้ครั้งที่1ของหัวข้อจะอยู่ในส่วนแรกก็คือเป็นเตรียมพื้นฐานแมทไม่ขึ้นบทเนาะครั้งนี้ก็จะศึกษาเรื่องเซตแล้วก็ equivalent relation เซตส่วนมากเราเรียนกันมาแล้วแหละก็จะทวนแบบเร็วๆเนาะคำถามแรกก็คือเซตคืออะไรโอเคก็จะมีอยู่2นิยามเรียก2นิยามไม่ได้ดีกว่า2แนวคิดคร่าวๆคือเนาะมันยังไม่ถึงกับเป็นนิยามไม่ถึงกับอะไรขนาดนั้นเซตเราเรียกว่าเป็น collection of object หรือว่าเป็นกลุ่มของวัตถุโอเคซึ่งจะเห็นว่ามันแบบกลุ่มของวัตถุแล้ววัตถุเราคืออะไรนั่นแหละประเด็นคือ abstract มันเป็นอะไรก็ได้นะวัตถุของเราเป็นกลุ่มของวัตถุแล้วแต่ว่าเราจะสนใจอะไรโอเคหรือนิยามแบบที่2ก็คือกลุ่มของอะไรสักอย่างนึงที่ไม่มีโครงสร้างภายในทีนี้คำว่าโครงสร้างเนี่ยเป็นคำที่ค่อนข้างสำคัญเลยในวิชานี้แล้วก็โผล่มาบ่อยมากซึ่งผมเองก็ยังไม่รู้ว่าความหมายจริงๆของมันคืออะไรนะในบางคอนเท็กซ์มันก็จะหมายถึงบทนึงมันก็จะหมายถึงแบบนึงแต่ในอีกคอนเท็กซ์นึงมันก็จะแบบความหมายเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงทีเนาะบางอย่างเขาก็บอกว่าไม่มีโครงสร้างในเวลาเขาพูดถึงอีกแบบนึงแต่ว่าเมื่อพูดไปเรื่อยๆในอีกคอนเท็กซ์นึงเขาก็จะบอกว่ามันไม่มีโครงสร้างเพราะฉะนั้นคำว่าโครงสร้างเนี่ยโครงสร้างเชิงคณิตศาสตร์มันเป็นอะไรที่แบบพูดยากกันนะว่ามันคืออะไรต้องดูบริบทเอาแล้วกันว่ามันคืออะไรโอเคเนาะโอเคเซตก็ไม่มีอะไรเป็นกลุ่มของอะไรสักอย่างหนึ่งที่มารวมกันยังไม่มีโครงสร้างไม่มีอะไรเลยเป็นแค่กลุ่มของอะไรสักอย่างหนึ่งโอเควิธีเขียนก็คือเขียนแบบได้2แบบก็คือแบบแจกแจงก็คือแบบแรกนี้ ใส่สมาชิกลงไปนะเสร็จแล้วใส่เครื่องหมายคอมมาขั้นถ้าเวลาพิมพ์ก็กดสเปคบาร์ทีนึงเลยนะโอเคก็เขียนสมาชิกแต่ละตัวเลยให้ครบทุกตัวเลยเขียนสัก3ตัวแล้วก็ให้มันเห็นแพทเทิร์นอะไรเงี้ยก็ได้แล้วก็ใส่จุด3จุดแบบนี้ไปทีเนาะหรือวิธีที่2ก็คือเขียนแบบบอกเงื่อนไขทีเนี้ยเวลาเขียนบอกเงื่อนไขจะใช้ส่วนหลักแบบนี้นะ set a เท่ากับ x โดยที่ x เป็นไปตามเงื่อนไข px โอเค
อันดับแรกเลยเซต A ต้องอ่านเครื่องหมายวงเล็บปีกกาก่อนว่ามันคือเซตโอเคเนาะ A คือเซตของ X โอเคทีเนี้ย X เนี่ยในที่เนี้ยเขาจะพยายามบอกชนิดของวัตถุว่ามันคืออะไร A คือเซตของเวกเตอร์ A คือเซตของคน A คือเซตของตัวอักษร A คือเซตของการแปลงอะไรแบบเนี้ยไอตัวเครื่องหมายขั้นเนี่ยอ่านว่า such that ในลักษณะที่โดยที่อะไรแบบเนี้ยเสร็จแล้วก็จะมีบอกเงื่อนไขเป็นประพจน์บอกเงื่อนไขว่าต้องเป็นไปตามเงื่อนไขอะไรถึงจะอยู่ในเซตโอเคเนาะเพราะฉะนั้นประโยคนี้ก็จะอ่านว่า A เป็นเซตของวัตถุ X โดยที่วัตถุ X นั้นน่ะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดโดย P of X โอเคก็เวลาที่เราจะบอกว่าสิ่งหนึ่งเป็นสมาชิกของเซตเราจะแทนด้วยแบบนี้สัญลักษณ์แบบนี้ X เป็นสมาชิกของ A ถ้า x เป็นสมาชิกของ a เราจะเรียก x ว่า element หรือ point ของ a แล้วแต่บางคอนเทกต์ก็ใช้ element ส่วนมากใช้ element บางคอนเทกต์ก็จะใช้ point ถัดมาก็มาดูนิยามนู่นนี่กันเนาะก็คือพื้นฐานที่เราเรียนมากันหมดแล้วนั่นแหละนิยามตัวแรกก็คือ subset ก็เขาบอกว่าถ้า x ใดๆก็ตามที่เป็นสมาชิกของ b เป็นสมาชิกของ b บางทีเราพูดว่า xอยู่ใน B นะมันจะเห็นภาพง่ายกว่าก็คือเวลาเราจินตนาการเซตของ B ก็คือมีกลุ่มของอะไรสักอย่างลอยอะไรสักอย่างนึงลอยอยู่ในอวกาศโอเคถ้า x อยู่ใน B แล้วมันอิมพายว่า x อยู่ใน A ทุกค่า x ที่อยู่ใน B โอเคเนาะมันหมายความว่า B เป็นซับเซตของ A นะครับใช้แล้วแบบนี้แทนคําว่าซับเซตโอเคย้ําอีกทีนะสําหรับ x ทุกตัวใน B เลยนะถ้ามันอยู่ใน B แล้วมันอิมพายว่ามันต้องอยู่ใน A ด้วยเนี่ยคือความหมายของคำว่า subset okay. ทีนี้นิยามถัดมาก็คือการเท่ากันของเซต okay, no. ถ้า B เป็น subset ของ A และ A ก็เป็น subset ของ B แล้วเราจะเรียกว่า A เท่ากับ B นี่คือการเท่ากันของเซตนะเซต A เท่ากับเซต B okay. หมายความว่า A เป็น subset ของ B และ B ก็เป็น subset ของ A สลับกันอย่างนี้ถ้า B เป็น subset ของ A แต่ว่า A ไม่เท่ากับ Bโอเคเนาะเราเรียก b ว่า proper subset ของ a โอเคก็เป็นชื่อจำไว้ก็ได้ แต่จริงไม่ต้องจำหรอกเพราะว่าเดี๋ยวเวลาโผล่มาก็จะพูดซ้ำให้อีกทีนึงโอเคเนาะเราส่วนมากเราเข้าใจหัวข้อพวกนี้แบบมันเห็นภาพอยู่แล้วมันติดตัวเราอยู่แล้วแหละ subset การเท่ากันของ set อะไรแบบเนี้ยเนาะสุดท้ายก็คือ empty set หรือ set ว่างโอเคเวลาเราเขียนแบบนี้สัญลักษณ์ตัวนี้ตัวไฟล์ตัวนี้ไฟล์หรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดโอเคก็คือ set ที่ไม่มีสมาชิกอยู่ข้างในเวลาเรานิยามเราจะนิยามแบบนี้นะมันคือเซตของวัตถุ x โดยที่ x ไม่เท่ากับ x ประเด็นคือมันมีไหมวัตถุที่มันไม่เท่ากับตัวมันเองก็ไม่มีเนาะนั่นแหละคือประเด็นมันไม่มี x ที่ไม่เท่ากับ x แสดงว่ามันไม่มีสมาชิกอยู่ข้างในนี้โอเคเนาะเรานิยามให้มันเป็น x โดยที่ x ไม่เท่ากับ x ซึ่งมันไม่มีก็แปลว่าเซตเนี้ยไม่มีสมาชิกนั่นแหละคือ empty set หรือเซตว่างโอเคถัดมาก็คือ operation บนเซตสองเซตมันกระทำอะไรกันได้บ้างก็จะมี union intersectionแล้วก็คาร์ดิเชียนโปรดักต์มั้งโอเคเนาะอันดับแรกมาดูยูเนียนกันก่อนเลยยูเนียนบอกว่าอันนี้อ่านว่า A ยูเนียน B นะโอเค A ยูเนียน B เป็นเซตของ X โอเคเนาะโดยที่ X ต้องอยู่ใน A หรืออยู่ใน B โอเคความหมายก็จะตามรูปด้านขวารูปบนเนาะอยู่ใน A ก็ได้หรืออยู่ใน B ก็ได้หรืออยู่ในทั้งคู่เลยก็ได้เวลาอ่านแบบนี้นะย้ำอีกทีนึง A ยูเนียน B อ่านว่าเป็นเซตของ x โดยที่ x ต้องอยู่ใน a หรืออยู่ใน b โอเคถัดมาก็คือ intersection a intersection b ก็เป็นเซตของ x โดยที่ x ต้องอยู่ใน a และต้องอยู่ใน b โอเคแผนภาพก็จะเป็นแบบนี้เนาะต้องอยู่ในทั้ง a และทั้ง b ทีนี้เราก็จะขยายไปนี่คือ2เซต union กัน2เซต intersection กันทีนี้เราจะขยายไป n เซตโอเคถ้าเรามี collection ของเซตหรือพูดอีกแบบนึงก็คือมีเซตของเซตA1 เป็นเซต A2 เป็นเซตไปเรื่อยๆ AN ก็เป็นเซตโอเคเนาะเรามีเซตของเซต A1 A2 A3 ถึง AN เวลาเราเขียนเราใช้สัญลักษณ์แบบนี้นะเซตของ AI โดยที่ i เท่ากับ1ถึง n ก็คือเซตของ A1 A2 A3 ไปเรื่อยๆถึง AN นั่นแหละสัญลักษณ์ตัวนี้ union AI i เท่ากับ1ถึง n มันก็จะหมายความว่า A1 เซต A1 union เซต A2 union เซต A3 ไปเรื่อยๆจนถึง union เซต AN intersection ก็เหมือนกันเขียนแล้วน่าจะได้ไอเดียก็ไม่มีอะไรหรอกเป็นแค่การขยายยูเนียนกับอินเตอร์เซ็กชันไปกรณีที่มันเป็นหลายๆเซตเฉยๆซึ่งปกติเราจะใช้รูปนี้มากกว่า ถัดมาก็คือ universal set หรือ universe โอเคเนาะมันก็คือเซตของสิ่งของที่เรากำลังพูดถึง
ส่วนมากเขาจะระบุมาอยู่แล้วแหละว่ากำลังพูดถึงอะไรโอเคแล้วถ้าเขาไม่ระบุมาส่วนมากตัวบริบทของสิ่งที่เขากำลังพูดอยู่อ่ะมันจะเคลียร์อยู่แล้วว่าเขากำลังพูดถึงอะไร ก็เราจะเจอบ่อยก็คือจำนวนจริงจำนวนเชิงซ้อนอะไรแบบเนี้ยจะเจอบ่อยเขากำลังพูดถึงจำนวนจริงอยู่ universe ก็คือจำนวนจริงโอเคเนาะ complement ของ a เราจะใช้สัญลักษณ์แบบนี้นะ negate a หมายความว่าเซตของ object วัตถุ a เล็กโดยที่ a เล็กต้องไม่เป็นสมาชิกของเซต a ใหญ่Okay. แต่ต้องอยู่ใน universe นะ okay. สมมุติว่าเรามีจำนวนเชิงเซตของจำนวนเชิงซ้อนอยู่โอเคเนาะซึ่งมันใหญ่กว่าเซตของจำนวนจริงแล้วก็มีเซตของจำนวนจริงอยู่แล้วก็มีเซต A ซึ่งเป็นสีเขียวเล็กๆอยู่ข้างในจำนวนจริงโอเคเนาะถ้าเขากำลังพูดถึงจำนวนจริงอยู่โอเคเนาะแล้วมีเซต A complement ของ A ก็จะคือสีเหลืองนี่โอเคเนาะหมายความว่าไม่อยู่ใน A แต่ว่าต้องอยู่ในจำนวนจริงต้องอยู่ใน universe โอเคเนาะนั่นเฉพาะกรณีที่กำลังพูดถึงจำนวนจริงแต่ถ้าเขาพูดถึงจำนวนเชิงซ้อนอยู่คอมพลีเมนต์ของ A ก็จะต้องรวมข้างนอกนี้เข้าไปด้วยนี่นะเพราะฉะนั้นคอมพลีเมนต์ของ A มันขึ้นอยู่กับยูนิเวิร์สด้วยว่ายูนิเวิร์สตอนนี้ก็คืออะไรเรากำลังพูดถึงอะไรอยู่โอเคถัดมาก็คือคาร์ดิเชียนโปรดักต์คาร์ดิเชียนโปรดักต์เวลาอ่านก็ใช้สัญลักษณ์แบบนี้เนาะ A cos B หรือ A คูณ B แล้วแต่คาร์ดิเชียนโปรดักต์เป็นเซตของคู่อันดับโอเคเนาะย้ำอีกทีนะมันเป็นเซตก่อนเป็นเซตของคู่อันดับ x y โดยที่ x ต้องอยู่ใน a และ y ต้องอยู่ใน b นั่นคือคาร์ดิเชียนโปรดักต์ของ a และ b อย่างที่เรารู้กันว่าคู่อันดับมันสลับที่ไม่ได้นะ y x กับ x y ไม่เท่ากันนะเพราะฉะนั้น a cos b กับ b cos a ไม่เหมือนกันนะโอเคไม่เหมือนกัน ทีนี้เราจะเจอสัญลักษณ์แบบนี้ a กำลัง2มันก็คือ a cos a นั่นแหละa กำลัง3ก็หมายถึง a cos a cos a ก็คือ n tuple เป็นคู่อันดับเหมือนคู่อันดับแต่ว่ามี3ตัว a 1 a 2 a 3โดยที่ a 1ต้องอยู่ใน a a 2อยู่ใน a a 3ก็ต้องอยู่ใน a เราเรียกแบบนี้ว่า a กำลัง3มันก็จะขยายไอเดียแบบนี้ไปเรื่อยๆจนถึง a กำลัง n ก็หมายความว่าเป็นเหมือนคู่อันดับโดยที่มีช่องให้ใส่ตัวเลขลงไปไม่ใช่ตัวเลขดิเป็นช่องให้ใส่ลงไป n ตัวโอเคเนาะโดยทุกตัวต้องอยู่ใน a หมดเลยอันนี้เรียก a กำลัง nที่เราจะเจอบ่อยก็คือ rn กับ cn จำนวนจริงยกกำลัง n กับจำนวนเชิงซ้อนยกกำลัง n จำนวนจริงยกกำลัง n หมายถึงมันเป็นคู่อันดับจะเรียกว่าคู่อันดับก็ไม่ได้มันเรียกว่า n tuple นะไม่รู้ว่าภาษาไทยมาเรียกอะไร n tuple เนี่ยโอเคมันก็คือมีช่องอยู่แล้วให้ใส่อะไรก็ได้ลงไป n อย่างโอเคเนาะโดยที่ตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3จนถึงตัวที่ n เนี่ยต้องอยู่ในจำนวนจริงนั่นคือ rn ถ้าตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่ n อยู่ในจำนวนเชิงซ้อนเราเรียกว่า cn โอเคเนาะโอเคก็อันนั้นคือครึ่งแรกทบทวนเรื่องเซตซึ่งก็ไม่มีอะไรมากหรอกเราส่วนมากรู้กันหมดแล้วแหละอาจจะมีลืมสัญลักษณ์ลืมนู่นลืมนี่ลืมนิยามอะไรบ้างนิดหน่อยแต่ก็ไอเดียเราได้กันอยู่แล้วแหละเชื่อว่านะโอเคทีนี้มาขึ้นส่วนที่2กันก็คือ relation หรือความสัมพันธ์บนเซตโอเคความสัมพันธ์บนเซตก็คือการเปรียบเทียบสมาชิก2ตัวในเซตด้วยกฎ1ที่คุณตั้งขึ้นเองแล้วแต่ว่ากฎคืออะไรโอเคเนาะวิธีทำก็คือคุณหยิบสมาชิก2ตัวมาทำเป็นคู่อันดับโอเคเนาะแล้วก็พิจารณาว่ามันตรงตามเงื่อนไขไหมถ้ามันตรงตามเงื่อนไขคู่อันดับ A B เนี่ยตรงตามเงื่อนไขเราจะเรียกว่า A มี relation กับ B ใช้สัญลักษณ์แบบนี้นะสีม่วง A สามเหลี่ยม B โอเคเนาะสามเหลี่ยมชี้ไปทางขวาไม่รู้เหมือนกันว่าสัญลักษณ์นี้อ่านว่าอะไรโอเคอ่านว่า A มี relation กับ B หรือ A มีความสัมพันธ์กับ B โอเคที่มาดูนี่กันถ้า a เป็น1เป็นเซตของตัวเลข1 2 3 4โอเคแล้วเราบอกว่า a มี relation กับ b เมื่อ a บวก b เป็นเลขคู่โอเคเนาะวิธีทำก็อย่างที่บอกต้องสร้างคู่อันดับใน a กำลัง2ขึ้นมาก่อนก็คือจาก a ไป a โอเคเนาะทุกตัวเลยก็มี1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4ไล่ไปเรื่อยๆแล้วเรามาเช็คดูว่าแต่ละตัวมีตัวไหนบ้างที่ a บวก b แล้วเป็นเลขคู่1 1เป็น2เป็นเลขคู่เนาะเพราะงั้นผ่าน1บวก2เป็น3เลขคี่ไม่ผ่าน1บวก3เป็น4เลขคู่โอเคผ่าน1บวก4เป็น5เลขคี่ก็จะไม่ผ่านโอเคมันก็จะได้ตารางแบบนี้ออกมา ทีนี้ถ้าเราเขียนเป็นเขาเรียกอะไรแผนภาพขึ้นมาเราอาจจะใช้แบบลูกศรโยงก็ได้ว่าอันไหนมี relation กันก็จะได้แบบนี้เนาะนี่1 2 3 4มีสมาชิก4ตัวเนาะ1มีสมาชิกกับ1โอเคเนาะเพราะฉะนั้น1จะโยงมาหา1แบบนี้หาตัวเอง
แล้ว1ก็มี relation กับ3ก็จะมีลูกศรชี้จาก1ไป3แบบนี้โอเคเนาะ2มี relation กับมี relation กับตัวเอง2มี relation กับ4โอเคเนาะ3ก็มีกับตัวเองแล้วก็มีกับ1 4ก็มีกับตัวเองแล้วก็มีกับ2โอเคเนาะลูกศรหน้าตาก็จะแบบนี้นี่คือ relation มันก็จะเริ่มโยงสมาชิกของในเซตเข้าด้วยกันแล้วเนาะโอเคก็อันนี้แหละคือ relation เรามีกฎหนึ่งที่ใช้ในการเปรียบเทียบสมาชิกในเซตแล้วเราหยิบสมาชิกในเซตมา2ตัวแล้วเราก็เอามาเปรียบเทียบกันถ้ามันผ่านการเปรียบเทียบเราจะเรียกว่ามี relation กันใช้สมัยแบบนี้ใช่อันนี้คือ relation โอเคคอนเซปต์ถัดมาก็คือ equivalent relation หรือคุณสมบัติการเท่ากันความสัมพันธ์การเท่ากันโอเคไอเดียมันเป็นอย่างนี้เรื่องตัวเลขอ่ะคุณรู้อยู่แล้วว่าตัวเลขเท่ากันมันหมายความว่าไงถูกไหมa เท่ากับ b มันหมายความว่าไงเงี้ยเรารู้อยู่แล้วประเด็นก็คือเราต้องการขยายไอเดียออกไปให้มันกว้างขึ้นเรียกว่า generalize ออกไปให้มันใช้กับสมาชิกในเซตโอเคเนาะมันเป็น notion ของการเท่ากันหรืออะไรสักอย่างหนึ่งที่ให้ผลเหมือนกันโอเคเนาะ เรานิยามว่า equivalent relation มันต้องเป็น relation ก่อนหน้าที่แล้วเราบอกไปแล้วเนาะว่า relation คืออะไรโดยที่มีคุณสมบัติเพิ่มเติม3ข้อข้อแรกก็คือ A ต้องมีความสัมพันธ์กับตัวเองทุกตัวในเซตนะจริงๆมันต้องมีเงื่อนไขว่าทุก A ในเซตที่เราสนใจอยู่โอเคเนาะหมายความว่ามันจะเป็น equivalent relation ได้คุณต้องหยิบสมาชิกอะไรก็ตามแล้วมันต้องมีความสัมพันธ์กับตัวเองเสมอ คุณสมบัติข้อที่2บอกว่าถ้า A มีความสัมพันธ์กับ B แล้ว B ต้องมีความสัมพันธ์กับ A เสมอข้อที่3บอกว่าถ้า A มีความสัมพันธ์กับ Bและ B มีความสัมพันธ์กับ C เราต้องได้ว่า A มีความสัมพันธ์กับ C โอเคซึ่งถ้ามองในแง่ตัวเลขเนี่ยมันธรรมดาอยู่แล้วมันรู้กันอยู่แล้วเนาะโอเคคุณสมบัติแรกเรียกการสะท้อนเนาะอันที่2เรียกสมมาตรอันที่3เรียกสืบทอดสะท้อนสมมาตรสืบทอดส่อเสือ3ตัวเนาะสังเกตก็ reflectivity symmetry แล้วก็ transitivity ทีนี้มาลองเห็นเป็นภาพกันดีกว่าว่ามันคืออะไรโอเคข้อแรกบอกว่า reflectivity เนี่ย A ต้องมีความสัมพันธ์กับ A แปลว่าถ้าเรามีสมาชิกในเซต A ตัวนึงมันต้องมีลูกศรชี้มาหาตัวเองเสมอถ้าลูกศรเราแทน relation เนาะข้อที่2บอกว่าถ้า A มี relation กับ B แล้ว B ต้องมี relation กับ A หมายความว่าถ้า A ชี้ไป B มันต้องมีลูกศรจาก B ชี้กลับมา A เสมอข้อที่3บอกว่าถ้า A ชี้ไป B B ชี้ไป C แล้วต้องมีลูกศรจาก A ชี้ไป C เสมอโอเคเนาะเวลาดูอีกทีนึงนะถ้า A มี relation กับ B ก็คือ A ชี้ไป B และ B มี relation กับ C ก็คือ B ชี้ไป C ต้องมีความสัมพันธ์จาก A ไป C เสมอโอเคเนาะจริงๆถ้าใช้เงื่อนไขข้อที่2เข้ามาด้วยมันก็จะมีลูกศรชี้กลับแบบนี้ด้วยเนาะแล้วก็ชี้กลับมาแบบนี้ด้วยโอเคเนี่ยแหละคือหน้าตาของ equivalent relation มันคือการให้ความหมายว่าการเท่ากันอ่ะควรจะมีคุณสมบัติอะไรบ้างความสัมพันธ์เป็นความสัมพันธ์ลอยๆนะความสัมพันธ์อะไรก็ได้แล้วแต่ที่คุณจะตั้งขึ้นทีนี้ถ้าคุณบอกว่าความสัมพันธ์เนี่ยคือการเท่ากันของ2สิ่งหรือให้ผลที่เหมือนกันหรือเท่ากันอะไรประมาณเนี้ยมันควรจะมีคุณสมบัติ3ข้อนี้เข้าไปด้วยโอเคเนาะก็น่าจะได้แล้ว กรณีที่มีความสัมพันธ์กันและความสัมพันธ์นั้นเป็นการเท่ากันเขาจะใช้สัญลักษณ์แบบนี้เนาะเป็น3เหลี่ยมเหมือนเดิมนี่แหละแต่ว่าเพิ่ม3เหลี่ยมอีกตัวนึงชี้กลับมาเพื่อสะท้อนคุณสมบัติข้อแรกว่าเอ้ยข้อที่2น้องว่ามันสมมาตรกันA ชี้ไป B แล้วมี B ชี้กลับมา A เสมออะไรแบบนี้แต่จริงๆแล้วมันก็คือสัญลักษณ์นั่นแหละโอเคถ้าเจอสัญลักษณ์แบบนี้หมายความว่ามันมี equivalent relation ต่อกันโอเคเนาะ A มี equivalent relation กับ B โอเคอ่านยากสิ่งยากหน่อย ถัดมาก็จะมีนิยามของ equivalent class equivalent class ของ X จะใช้สัญลักษณ์แบบนี้เนาะ เป็นเซตแล้วก็มี2ขีดตามนิยามก็คือมันคือวัตถุ y โดยที่ y ต้องมีความสัมพันธ์เท่ากันกับ x เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันแล้วเราจะรู้ว่ามันคืออะไรโอเคตอนนี้ดูนิยามมันจะแปลกๆหน่อยโอเคก็สมมติคุณมีตัวเลข1 2 3 4 5เป็นสมาชิกของเซต a แล้วคุณบอกว่า a บวก b เป็นเลขคู่คุณบอกว่า a มีความสัมพันธ์กับ b หมายความว่า a บวก b เป็นเลขคู่โอเคทีนี้มาเช็คกันถ้า A เป็นเลขคู่ไม่ใช่สิถ้า A เป็นตัวเลขตัวหนึ่ง A บวก A ต้องได้2 A เสมอถูกไหมซึ่ง2 A เป็นเลขคู่เสมอนะเพราะมันหารด้วย2ลงตัว
คเพราะฉะนั้น A มีความสัมพันธ์กับตัวเองเสมอไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ตามเยี่ยมถ้า A บวก B เป็นเลขคู่หมายความว่า A มีความสัมพันธ์กับ B โอเคเนาะแล้ว B บวก A ก็ต้องเป็นเลขคู่ด้วยจริงมั้ย A บวก B เป็นเลขคู่ B บวก A ก็ต้องเป็นเลขคู่มันก็จริงนะมันแปลว่า A มีความสัมพันธ์กับ B แล้ว B ก็ต้องมีความสัมพันธ์กับ A ด้วยก็จริงเหมือนกันข้อที่3บอกว่า A บวก B เป็นเลขคู่ B บวก C เป็นเลขคู่แล้วตัวนี้ต้องเป็นตัว C สิแก้หน่อยเนาะ A บวก C ต้องเป็นเลขคู่ด้วยโอเค เอาใหม่ข้อที่3บอกว่าถ้า A บวก B เป็นเลขคู่ B บวก C เป็นเลขคู่แล้ว A บวก C ก็ต้องเป็นเลขคู่ด้วยมันก็จะมี2กรณีเนาะกรณีที่ A เป็นเลขคี่กับเลขคู่แต่เราลองดูมันจะจริงเสมอ เพราะฉะนั้นไอ้ความสัมพันธ์ที่บอกว่า A บวก B เป็นเลขคู่เนี่ยมันจะตรงตามเงื่อนไข3ข้อก็คือ A มี relation กับ A เสมอ A มีกับ B แล้ว B ก็ต้องมีกับ A ถ้า A มีกับ B B มีกับ C แล้ว A ก็ต้องมีกับ C ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็น equivalent relation โอเคตามลูกศรก็จะเป็นแบบนี้เนาะ1 2 3 4 5 1กับ5บวกกันเป็นเลขคู่1กับ3เป็นเลขคู่5กับ3เป็นเลขคู่2กับ4บวกกันเป็นเลขคู่แต่ละตัวบวกตัวเองเป็นเลขคู่เสมอโอเคเนาะมีลูกศรไปมีลูกศรกลับโอเคครบ ก็ทีนี้มาดู equivalent class กัน equivalent class บอกว่ามันคือเซตของวัตถุโดยที่วัตถุมีความสัมพันธ์เท่ากันกับตัวที่เราสนใจอยู่ equivalent class ของ x ก็คือทุกตัวที่มีความสัมพันธ์เท่ากันกับ x โอเคทีนี้ equivalent class ของ1ก็คือทุกตัวที่มีความสัมพันธ์เท่ากันกับ1ก็หมายความว่ามันคือตัวเลขทุกตัวที่บวก1แล้วเป็นเลขคู่โอเคเนาะมันก็จะมีตัวมันเอง1 3 5แบบนี้3ก็เหมือนกัน มีตัวเลขอะไรบ้างที่3โยงลูกศรไปหาก็จะมี1ก็จะมีเลข5แล้วก็จะมีเลข3ตัวมันเอง1 3 5เหมือนกันเลข5ก็เหมือนกันก็จะมี1 3 5ก็จะเห็นว่า equivalent class ของ1คลาส3แล้วก็คลาส5เนี่ยมันคือเซตเดียวกันนะ1 3 5เห็นไหมโอเคแล้วก็ถ้าเป็น2 equivalent class ของเลข2ก็คืออะไรก็ตามที่มี equivalent relation กับ2ก็หมายความว่าอะไรก็ตามที่บวก2แล้วเป็นเลขคู่ก็จะมีตัวมันเองเนาะ2 + 2เป็นเลขคู่แล้วก็2 + 4เป็นเลขคู่เนาะเพราะฉะนั้นมันคือเซตของ2 4 4ก็เหมือนกัน4 + 2เป็นเลขคู่4 + 4เป็นเลขคู่ก็ถือว่ามันเหมือนกันเนาะทับกัน เป็นเซตเดียวกันโอเคก็มีตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งให้ดูอันที่แล้วเป็นตัวเลขก็อาจจะเป็นแมทอยู่แหละเพื่อให้เราเห็นภาพเห็นว่าวิธีการพิสูจน์แบบเนี้ยมันเป็นแมทมันใช้ได้ไม่มีปัญหาทีนี้มาลองใช้กับอะไรที่มันออกห่างจากแมทมาหน่อยนึงบ้างโอเคเนาะถ้าเราให้ B เป็นเซตของมนุษย์บนโลกโลกนี้มีอยู่3เมืองนะเมืองกอไก่ขอไข่แล้วก็เมืองคอควายเนาะ โดยเราบอกว่าA มีความสัมพันธ์กับ B หมายความว่า A อยู่เมืองเดียวกับ B โอเคทีนี้มาดูกันคุณสมบัติข้อแรกบอกว่ามันจะเป็น equivalent relation มันต้องมีความสัมพันธ์กับตัวเองเสมอ A มี relation กับ A หมายความว่า A อยู่เมืองเดียวกับ A เสมอจริงไหมถ้าคุณมีคนคนหนึ่งคนคนนั้นต้องอยู่เมืองเดียวกับตัวเองเสมอมันก็จริงแหละเพราะคนมันอยู่สองที่ในเวลาเดียวกันมันก็แปลกๆเนาะข้อที่2บอกว่าถ้า A มี relation กับ B B ต้องมี relation กับ A โอเคเนาะมันฟังดู abstract ไปหน่อยเราลองมาใส่ความหมายลงไปมันก็จะหมายความว่าถ้า A อยู่เมืองเดียวกับ B แล้ว B ต้องอยู่เมืองเดียวกับ A มันก็ make sense โอเคเนาะจริงข้อที่3ก็บอกว่าถ้า A อยู่เมืองเดียวกับ B และ B อยู่เมืองเดียวกับ C เราจะได้ว่า A อยู่เมืองเดียวกับ C ซึ่งมันก็จริงโอเคเนาะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์นี้เป็น equivalent relation เขียนเนาะทีนี้ equivalent class ของ A ตามนี้อ่ะมันคือเซตของอะไรก็ตามแต่เราเรียกว่า E แล้วกันเนาะโดยที่ E มีความสัมพันธ์การเท่ากันกับ A ก็หมายความว่ามันคือเซตของยังไม่บอกดีกว่าลองให้เราหยุดวิดีโอแล้วเราคิดดูแป๊บหนึ่งแล้วก็ดูจากรูปทางขวาเนี่ยให้เดาว่า equivalent class ของ A มันคืออะไรกินเนาะลองหยุดวิดีโอแล้วเดาแป๊บนึงให้เวลากินเนาะโอเคก็ตามนิยาม
equivalent class ของ A ก็คือเซตของวัตถุโดยที่วัตถุนั้นมีความสัมพันธ์กับ A หมายความว่าเซตของ equivalent class ของ A เนี่ยไม่ใช่ดิ equivalent class ของ A เนี่ยมันคือเซตของคนโดยที่คนคนนั้นต้องอยู่ในเมืองเดียวกับ A โอเคเนาะความสัมพันธ์ที่ว่าก็คืออยู่เมืองเดียวกันถูกไหมมันคือเซตของอะไรสักอย่างหนึ่งโดยที่ตัวนั้นต้องมีความสัมพันธ์กับ A ก็หมายความว่ามันคือเซตของคนที่อยู่เมืองเดียวกับ A ก็จะได้ว่ามันคือ A B และ C โอเคเนาะก็ถ้าบนโลกนี้มีเมืองอยู่3เมืองกอไก่ขอไข่คอควายเมือง A มี A B C อยู่เมืองขอไข่มี L M N อยู่เมืองคอควายมี X Y Z อยู่โอเคเนาะก็เนี่ย equivalent class ของ A มันก็จะได้ว่า A B C ถูกไหมทุกคนที่อยู่เมืองเดียวกับ A class B ก็คือ A B C เหมือนกันคือทุกคนที่อยู่เมืองเดียวกับ B class C ก็คือทุกคนที่อยู่เมืองเดียวกับ C ก็คือ A B C เหมือนกันจะเห็นว่าแต่ละ class เนี่ยมันจะแบ่งกลุ่มแยกออกจากกันโดยเด็ดขาดและไม่มีสมาชิกซ้ำกันเลยนะดูดีๆนะคลาสของ A ก็คือคนที่อยู่เมืองเดียวกับ A ถูกไหมคลาสของ L ก็คือคนที่อยู่เมืองเดียวกับ L มันจะไม่มีคนที่อยู่2เมืองนี้พร้อมๆกันเลยโอเคเนาะมันจะแบ่งแยกกันโดยเด็ดขาดแล้วเรียกว่า disjoint แบบเนี้ยเซต2เซตที่ไม่มีสมาชิกซ้ำกันเลยเรียกว่า disjoint โอเคเนาะก็นี่เป็นคุณสมบัตินึงของ equivalent relation มันจะแบ่งเซตต้นฉบับออกเป็นกลุ่มย่อยๆโดยที่แต่ละกลุ่มจะไม่มีสมาชิกซ้ำกันเลยโอเคเนาะดูจากรูปเนี้ยพยายามทำความเข้าใจประโยคนี้ใหม่นะถ้าเรานิยาม relation ขึ้นมาแล้วมันเป็น equivalent relation โอเค equivalent relation เนี่ยจะแบ่ง class จะแบ่งสมาชิกในเซตต้นฉบับออกเป็นกลุ่มย่อยๆโดยแต่ละกลุ่มจะไม่มีสมาชิกซ้ำกันเลยโอเคเราอาจจะแทน class ของเมือง A ด้วย class กอไก่ก็ได้ใช้กอไก่แทนเมืองที่มันอยู่โอเคเนาะมันก็จะแบ่งออกเป็น class ของกอไก่คลาสของขอไข่คลาสของคอควายแต่ตรงนี้ไม่ค่อยเป็นทางการเท่าไหร่เนาะแต่เราน่าจะได้ไอเดียถัดมาเราบอกว่า เป็นคอนเซปต์สุดท้ายแล้วหรอมั้ง quotient set กับ factor set มาดูข้างบนกันก่อนถ้าเรามี b 1 b 2 b 3 b 4ถึง b n โดยที่ทุกตัว b 1 b 2 b 3ถึง b n เนี่ยเป็นสับเซตของ a เนาะใช้สัญลักษณ์แบบนี้แล้วบอกว่ามันเป็นคอลเลกชันของสับเซตของ A หมายความว่ามี B1 เป็นสับเซตของ A B2 เป็นสับเซตของ A ถึง BN เป็นสับเซตของ A ถ้า BI แต่ละตัว disjoint กันหมายความว่าไม่มีสมาชิกร่วมกันนะแล้ว union ของ BI ทั้งหมดก็คือรวม B1 B2 B3 B4 ทั้งหมดเข้าด้วยกันได้ A กลับคืนมาเราจะเรียกเซตของ BI เนี่ยว่า partition ของ A หรือพูดอีกแบบนึงว่าเซตของ BI เนี่ย partition A partition นี้เป็นคำนาม partition นี้ไม่ใช่ดิpartition นี้คำนามเนาะอันนี้คำกริยาโอเคเนาะโอเคก็เอาใหม่นะเรามีเซตของสับเซตของ A โอเคถ้ามันไม่มีสมาชิกซ้ำกันเลยแล้วมันรวมกันแล้วได้ต้นฉบับเราเรียกว่ามันคือ partition ของเซตต้นฉบับ partition เนี่ยคือการแบ่งเซตใหญ่ออกเป็นส่วนเล็กๆโอเคเนาะรูปทางขวามือเนี่ยแสดงสิ่งที่เรียกว่า partition โอเคจะเห็นว่า B1 B2 B3 B4 B5 B6 ไม่มีสมาชิกร่วมกันเลยเราเรียกว่ามัน disjoint กันโอเคเนาะแล้ว B1 B2 B3 B4 B5 B6 เมื่อ union กันแล้วมันจะได้เซตต้นฉบับคือทั้งหมดเนี่ยกลับคืนมาโอเคเนาะเพราะฉะนั้นเซต B1 ถึง B6 เนี่ยเราเรียกว่ามันคือ partition ของ A โอเคเนาะมันคือไอเดียของการแบ่งเซตออกเป็นส่วนย่อยๆทีนี้มันจะมีคำกล่าวก็คือบอกว่าเซตของ equivalent class ของสมาชิกทุกตัวใน A เนี่ยเป็น partition ของ A เสมอโอเคหมายความว่าไงหมายความว่าเซตของ equivalent class มันจะแบ่ง A ออกเป็นส่วนย่อยๆเสมอโอเคซึ่งถ้าเราดูจากรูปในหน้าที่แล้วมันก็จริงนะอันนี้เป็น equivalent relation ถูกไหมส่วน equivalent class ของ A กับ Bกับ C มันคือเซตเดียวกันก็คือคนที่อยู่ในเมืองกอไก่ equivalent class ของ L ของ M ของ N มันก็คือเซตของคนที่อยู่ในเมืองของไข่ equivalent class ของ X
ของ Y ของ Z มันคือเซตของคนที่อยู่ในเมืองคอควายเพราะฉะนั้นมันจะแบ่งเซตของมนุษย์บนโลกทั้งหมดออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆคนที่อยู่เมืองกอไก่เมืองขอไข่แล้วก็เมืองคอควายโอเคเนาะแต่ละเซตคือเซตของคนแต่ละเมืองเนี่ยไม่มีใครอยู่ร่วมกัน2เมืองโอเคเนาะฉะนั้นมันดิสจอยกันแล้วเมื่อมันรวมกันแล้วมันได้ประชากรทั้งหมดบนโลกสมมติว่าโลกนี้มีแค่3เมืองแล้วกันโอเคเนาะเพราะฉะนั้นเซตของ equivalent class มันคือ partition ของเซตต้นฉบับเสมอโอเคเราจะแทนเซตของ equivalent class เนี่ยด้วยสัญลักษณ์แบบนี้เรียกว่า A ถูกแบ่งส่วนด้วยความสัมพันธ์โอเคเนาะคุณต้องนิยามความสัมพันธ์มาก่อนนะว่าคุณใช้ความสัมพันธ์อะไรแบ่งโอเคเนาะแล้วเมื่อได้แล้วมันจะแบ่ง class ออกเป็น class ย่อยๆโอเคแล้วเราใช้สัญลักษณ์ว่า A factor ด้วย relationa หาร relation โอเคเนาะเราเรียกเซตเนี้ยว่า quotient set หรือ factor set ของ a โอเคมันมีไว้ทำอะไรเดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างให้ดูนะว่ามันคืออะไรตอนเนี้ยพยายามจำนิยามแล้วก็จินตนาการไปก่อนว่ามันคืออะไรโอเคผมจะบอกว่าไอ quotient set หรือ factor set เนี่ยมันมีหน้าที่เอาไว้ลด redundancy ลงโอเคเรามี equivalent relation ถูกไหมเราสามารถบอกได้ว่าสมาชิกในเซตถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มๆโดยให้ความหมายว่ามันสมาชิกกลุ่ม1ให้ผลลัพธ์ที่เท่ากันหมายความว่ายังไงทีนี้ถ้ามีสมาชิกในเซตกลุ่ม1ให้ผลลัพธ์เท่ากันเราก็ไม่อยากจะนับมันซ้ำหรืออะไรแบบนี้ถูกไหมเพราะมันให้ผลลัพธ์เท่ากันเราก็อยากจะแบ่งแบบเป็นกลุ่มเดียวกันมากกว่าก็คือลด redundancy ลงลดความซ้ำซ้อนอะไรแบบนี้ลงโอเคอันนี้แหละคือหน้าที่ของ quotient set หรือ factor set เห็นนะสัญลักษณ์แบบนี้นะมันคือเซตของ equivalent class ของ A ที่แบ่งโดยความสัมพันธ์นี้โอเคมี2ตัวอย่างหรือเปล่าโอเคมีตัวอย่างเดียวเองโอเคมาดูกันถ้าผมให้ A เป็นเซตของตัวหนังสือที่มนุษย์ใช้กันโอเคสมมุติว่าโลกนี้มี3ภาษาภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาสากลก็คือตัวเลขเนาะถ้าให้ A เป็นเซตของตัวหนังสือที่มนุษย์ใช้กันมันก็จะได้กอไก่ขอไข่ขอไฟงองู6 7 8 9 10 A B C D E F G อะไรปนกันมั่วๆแบบนี้นี่คือเซตต้นฉบับของเราถัดมาก็คือคุณนิยาม relation ขึ้นมาทีนี้ผมนิยามขึ้นมาว่า X มี relation กับ Y หมายความว่า X เป็นภาษาเดียวกับ Y โอเคเนาะทีนี้มาดูกันว่ามันเป็น equivalent relation ไหมก็เช็คเนาะ X ต้องมี relation กับ X X เป็นภาษาเดียวกับ X เสมอก็จริงx เป็นภาษาเดียวกับ y แล้ว y ต้องเป็นภาษาเดียวกับ x ก็จริง x เป็นภาษาเดียวกับ y y เป็นภาษาเดียวกับ z แล้ว x ต้องเป็นภาษาเดียวกับ z ด้วยถูกมันก็จริงเนาะโอเคทีนี้มาดู equivalent class ของกอไก่โอเคเนาะมันก็คือเซตของอะไรก็ตามที่เป็นภาษาเดียวกับกอไก่โอเคเนาะเป็นภาษาเดียวกันคือความสัมพันธ์ของเรา equivalent class ของกอไก่ก็คือเซตของอะไรก็ตามที่เป็นภาษาเดียวกับกอไก่มันก็คือกอไก่ขอไข่ขอควายไปเรื่อยๆนั่นแหละเซตของ equivalent class ของขอไข่ก็คือเซตของอะไรก็ตามที่เป็นภาษาเดียวกับขอไข่มันก็คือกอไก่ขอไข่ขอควายนั่นแหละเหมือนกัน equivalent class ของขอควายก็คือเซตของอะไรก็ตามที่เป็นภาษาเดียวกับขอควายโอเคเนาะมันก็คือกอไก่ขอไข่ขอควายเหมือนกันจะเห็นว่าอะไรก็ตามที่อยู่ในภาษาเดียวกัน equivalent class ของกอไก่ class ของขอไข่ class ของคอควายมันคือเซตเดียวกันโอเคเนาะเราแทนเซตนั้นน่ะด้วยตัวนี้ th สัญลักษณ์โอเคเนาะ class ภาษาไทยโอเคทีนี้ class ของตัว a ก็คือเซตของอะไรก็ตามที่เป็นภาษาเดียวกับตัว a ก็คือเซตของภาษาอังกฤษก็คือ a b c class ของตัว b ก็คือเซตของอะไรก็ตามที่เป็นภาษาเดียวกับตัว bก็คือ A B C นั่นแหละอันเดียวกันคลาสของตัว C ก็คือเซตของอะไรก็ตามที่เป็นภาษาเดียวกับตัว C มันก็คือ A B C เซตของตัวหนังสือภาษาอังกฤษทั้งหมดเราเรียกคลาสเนี้ยว่า E N หรือคลาสภาษาอังกฤษตัวเลขก็เหมือนกันนะ1 2คลาส1คลาสเลข2คลาสเลข3มันก็คือตัวเลขทั้งหมดเราเรียกว่าคลาสตัวเลขโอเคทีนี้มาดูกันว่า quotient set คืออะไร เริ่มต้นเลยคือคุณมีเซตต้นฉบับอยู่โอเคเนาะมันจะมั่วๆแบบเนี้ยสมาชิกมันยังไม่มีโครงสร้างอะไรทีนี้เมื่อคุณนิยาม equivalent relation แล้วอย่างที่บอกว่ามันจะแบ่งกลุ่มโอเคเนาะกอไก่ขอไข่ขอควายกลุ่มภาษาไทยมันก็จะไปอยู่กลุ่มหนึ่งเป็นค่าที่เท่ากัน
A B C D E F G อะไรก็ตามแต่มันก็จะไปอยู่อีกกลุ่มหนึ่งเป็นคลาสของมันเนาะคลาส E N 1 2 3 4 5 6 7มันก็จะไปอยู่อีกกลุ่มหนึ่งเป็นคลาสตัวเลขโอเคเนาะเพราะฉะนั้น equivalent relation ตัวเนี้ยมันจะแบ่งเซต A ออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆคือกลุ่มภาษาไทยกลุ่มภาษาอังกฤษแล้วก็กลุ่มตัวเลขโอเคเนาะอันนี้แหละเรียก quotient set ของ A ที่แบ่งโดยความสัมพันธ์นี้ความสัมพันธ์คือภาษาเดียวกันโอเคมันก็จะแทนด้วยสัญลักษณ์แบบนี้เนาะ A แบ่งโดยความสัมพันธ์นี้ quotient set ของ A มันก็คือเซตตามนิยามมันคือเซตของ equivalent class ถูกไหมเซตของ equivalent class ที่แบ่งดูความสัมพันธ์นี้ก็คือ class ภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็ class ของตัวเลขมันก็จะได้ว่า quotient set คือเซตของ class ภาษาไทย class ภาษาอังกฤษแล้วก็ class ของตัวเลขโอเคทีนี้ที่ผมบอกว่ามันลด redundancy ลงมันหมายความแบบนี้ถ้าผมมีเซตอยู่เต็มไปหมดเลยแบบนี้ตัวหนังสือที่มนุษย์ใช้กันแล้วเราสนใจภาษาโอเคเนาะกอไก่ขอไข่ขอควายมันภาษาเดียวกันมันจะมีเยอะไปมันก็เปล่าประโยชน์ถูกไหมในวิธีการรับในวิธีการเอาไปทำอย่างอื่นแบบเนี้ยโอเคถ้าเราสนใจว่าเซตเนี้ยมันมีกี่ภาษาตัวกอไก่คลาสขอไข่คลาสของคอควายมันคือคลาสเดียวกันหมดถูกไหมเพราะฉะนั้นมันซ้ำกันมัน redundant กันโอเค quotient set อ่ะจะลดความซ้ำซ้อนนั้นลงโดยการแบ่งออกเป็นคลาสย่อยๆแค่นี้3คลาสภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็ตัวเลขโอเคเนาะจริงๆจะเขียนอย่างนี้ก็ได้นะคลาสกอไก่คลาส A แล้วก็คลาสเลขหนึ่งแบบนี้ก็ได้โอเคก็นั่นแหละคือไอเดียของ quotient set หรือ factor set คุณมีเซตต้นฉบับอยู่มันไม่มีโครงสร้างอะไรมันไม่มีการแบ่งกลุ่มอะไรทั้งนั้นคุณนิยามความสัมพันธ์ขึ้นมาโดยความสัมพันธ์นั้นเป็น equivalent relation ต้องเช็คก่อนนะถ้าความสัมพันธ์นั้นเป็น equivalent relationมันจะแบ่งเซตต้นฉบับออกเป็นกลุ่มย่อยๆตามที่ความสัมพันธ์นั้นกำหนดมาโอเคทีเนี้ยเซตของคลาสจากเซตต้นฉบับที่แบ่งดูความสัมพันธ์เนี้ยเราเรียก quotient set มันคือเซตของคลาสนะโอเคเพราะฉะนั้นเซต A เมื่อแบ่งโดยความสัมพันธ์เนี้ยได้3คลาสคือ3ภาษาโอเคเนาะ quotient set ก็จะมีสมาชิก3ตัวก็คือ3คลาส3ภาษาที่เราว่ามานั่นโอเคเนาะอันนี้แหละก็คือไอเดียของ quotient set โอเควันนี้ก็น่าจะพอเท่านี้แหละเนาะเราได้คอนเซ็ปต์ของเซตทวนมาเรียบร้อยแล้วว่าเซตคืออะไรเสร็จแล้วก็ได้ equivalent relation แล้วก็ได้ quotient set กับ factor set เนาะคือตัวเดียวกันโอเคก็เนี่ยแหละวิชาเนี้ยมันจะเรียนกันประมาณนี้แหละจะเห็นว่าถ้าผมปิดตรงนี้ออกไม่มีรูปให้โอเคเนาะแล้วเราลองอ่านนิยามของ partition ดูทีนี้ถามตัวเองว่าถ้าเราจะเอาไปใช้ในฟิสิกเราจะเอาไปใช้ได้ป่ะถ้าเรามีนิยามแค่นี้มันก็อาจจะได้นะถ้าเราแบบเก่งมากๆแต่ถ้าเป็นผมผมบอกเลยว่าไม่ไหวอะดูนิยามแล้วแบบมันไม่รู้เรื่องว่ามันคืออะไรถูกไหมเนี่ย quotient set ดูนิยามแล้วมันแบบ what the fuck มันคืออะไรโอเคเนาะในวิชาเนี้ยผมก็จะพยายามวาดรูปอะไรแบบนี้แหละคือทำให้เราเห็นภาพโอเคเนาะว่ามันคืออะไรมันใช้ทำอะไรโอเคเมื่อเราเห็นภาพว่ามันคืออะไรใช้ทำอะไรเราจะรู้สึกได้ว่ามันคืออะไรแล้วเราจะแบบมันจะมีคอนเซปต์อยู่ในหัวเป็นแบบ abstract แล้วนั่นแหละคือเราจะเอาไปประยุกต์ใช้ในฟิสิกส์ได้ก็ต้องมีภาพแบบนั้นอยู่ในหัวนั่นแหละเก็ทเนาะก็โอเควิชาเนี้ยเราก็จะเรียนกันประมาณนี้เนี่ยแหละมันเป็น abstract แต่ว่าบางคอนเซ็ปต์มันก็จะยากจริงๆนะมันก็คือจะมีนิยามมีทฤษฎีบทอะไรมาเต็มไปหมดเลยซึ่งเราไม่สามารถวาดเป็นรูปออกมาได้ก็คือต้องจินตนาการเอาอย่างเดียวโอเคคราวเนี้ยมันก็จะพูดถึงประมาณนี้แหละซีรีส์เนี้ยก็จะเป็นแบบนี้แหละเวลาที่เราจะเรียนกันในซีรีส์นี้เก็ทเนาะก็แต่ว่าอย่างที่บอกมันสวยนะถ้าเราดูดีๆเรามีเซตอยู่ไม่มีโครงสร้างอะไรเลยเรานิยามความสัมพันธ์ขึ้นลอยๆอะไรก็ได้โดยที่ความสัมพันธ์เป็นไปตามคุณสมบัติ3ข้อนี้มันจะแบ่งเซตออกเป็นกลุ่มย่อยๆคือเราเริ่มจัดโครงสร้างให้เซตแล้วนะแบ่งเซตออกเป็นกลุ่มย่อยๆโอเคเนาะก็เนี่ยมันจะประมาณนี้ไอเดียมันจะดูดีมากเลยโอเคเนาะแล้วก็อย่างตัวอย่างนี้1 2 3 4 5เห็นไหมถ้าคุณนิยามความสัมพันธ์ A บวก B เป็นเลขคู่ความสัมพันธ์เนี้ยก็จะแบ่งเซตออกเป็น2กลุ่ม กลุ่ม1เลขคู่กลุ่ม1เลขคี่โอเคเนาะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะนิยามเลขคู่ใหม่ว่าเป็นคลาสของ2และเลขคี่คุณก็นิยามว่าเป็นคลาสของ1โอเคเนาะ
ฉะนั้นเนี่ยก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เนี่ยเลขคู่เลขคี่ได้โดยใช้ความสัมพันธ์เนี่ยแล้วก็จะเห็นว่าวิชาเนี่ยมันค่อนข้างเปิดกว้างความสัมพันธ์ก็คือวิธีเปรียบเทียบสมาชิก ไม่ได้บอกว่าคืออะไรไม่ได้บอกว่าสมาชิกคืออะไรมันบิ้วอยู่บนคอนเซ็ปต์ของเซตซึ่งเซตจะเป็นเซตของอะไรก็ได้อันนี้เป็นตัวเลขที่เราเล่นกันอยู่อันนี้เป็นมนุษย์บนโลกส่วนอันเนี้ยสุดท้ายเป็นตัวหนังสือก็จะเห็นว่าข้อดีของการที่มันนิยามแบบแอบสแตรกก็คือมันมีการใช้งานที่ค่อนข้างกว้างขึ้นอยู่กับจินตนาการคุณอย่างเดียวเลยโอเคเนาะถ้าเราแบบทนนิยามทนความยุ่งยากของคณิตศาสตร์ไปได้แล้วเราแบบเห็นภาพมันออกมาได้เข้าใจมันแล้วอ่ะมันจะดูสวยขึ้นมาทันทีเลยเนาะก็เนี่ยแหละคอร์สนี้ก็น่าจะเป็นอย่างนี้แหละก็หวังว่าเราจะเข้าใจกันเนาะเซต equivalent relation equivalent class factor set หรือ quotient set โอเควันนี้ก็น่าจะเท่านี้แหละครับขอบคุณครับที่เข้ามาชมกัน